ผมพาคุณผู้ชมไปดูพระระดับเจ้าวาดอันนี้เป็นสายซิ่งแล้วก็ขี้เมาอีกต่างหากนะวันดีคืนดีกระโดดควบรถกระบะนะครับซิ่งไปชนรถเก๋งของผู้คุมเรือนจำจนได้รับบาดเจ็บสาหัสทำไมหลวงพ่อห้าวถึงขนาดนี้ลองไปดูคลิปจากกล้องวงจรปิดครับค่ะดูจากทรงขับแล้วเนี่ยนะครับเมาตะเล็ดแต๊ะอย่างแน่นอนนะครับเนี่ยอยู่เลนขวาสุดนู้นนะครับคุณผู้ชมฝั่งตรงกันข้ามแล้วหลังจากนั้นก็พุ่งทะแยงมุมมาดีนะครับรถตู้คันสีขาวเนี่ยเบี่ยงหลบได้ทันไม่งั้นชนประสานงากันอย่างจังเลยทีเดียวนะครับตามรายงานเนี่ยบอกว่าหลวงพ่อน่าจะเป็นสายเมาแล้วก็สายซิ่งนะครับเอทีซอกขยี้ข่าวตัวจริงโพสต์ข้อความระบุนะครับว่าเจ้าว่าเมาแล้วขับตอนนี้ทางฝั่งของคนเจ็บอาการสาหัสนอนรักษาตัวอยู่ ICU ฝั่งคู่กรณีหลังเกิดเหตุไม่เคยเดินทางมาเยี่ยมถามไถ่อาการหนำซ้ำยังตระเวนออนทัวร์ออกรับกฐินกันแบบช้ำๆเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นซึ่งวันเกิดเหตุตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์สูงถึงกว่า155มิลลิกรัมสุดท้ายเจ้าวาดรายนี้ก็ได้รับการประกันตัวออกไปโดยอ้างว่าต้องรีบกลับไปรับกฐินต่อนะครับผมว่าไม่ต้องไปรับกฐินแล้วนะครับเพราะทรงเมาทรงเกิดอุบัติเหตุได้ถึงขนาดนี้ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปตรวจสอบพบว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นช่วงเช้าของวัน24ตุลาคมที่ผ่านมานะครับพนักงานสอบสวนสภ.หางดงเชียงใหม่รับแจ้งว่าเกิดอุบัติเหตุดังกล่าวบริเวณ3แยกปั๊มน้ำมันบางจากถนนเชียงใหม่หางดงยืนยันตอนนั้นเลยนะครับมีผู้บาดเจ็บสาหัส1คนที่เกิดเหตุพบรถยนต์กระบะจอดอยู่ริมถนนสภาพด้านหน้าฝั่งซ้ายเนี่ยพังยับเยินคนขับก็เป็นพระระดับพระครูวัดแห่งหนึ่งที่อำเภอหางดงอยู่ในอาการมึนเมาชัดเจนเห็นไหมคือปกติเนี่ยถ้าจะเป็นอุบัติเหตุเมาแล้วขับเนี่ยส่วนใหญ่มันจะกลางคืนนะคุณผู้ชมคุณระพีพันธ์ครับอันนี้หลวงพ่อกงยันหว่างหรือเปล่าครับเนี่ยเห็นไหมเห็นฟ้าไหมสว่างแล้วนะฟ้ามันสางๆนะนะเหมือนกับเพิ่งเช้าตรู่อ่ะเห็นไหมครับคุณผู้ชมโอ้นี่อันนี้คือทัดเมาตั้งแต่เช้าแบบนี้เนี่ยแสดงว่ากินยันเช้าหรือเปล่าเนี่ยครับส่วนคู่กรณีเป็นรถเก๋งจอดอยู่บนทางเท้าสภาพด้านซ้ายเนี่ยยุบทั้งแถบคนขับได้รับบาดเจ็บสาหัสกระดูกซี่โครงเนี่ยหักทราบชื่อก็คือคุณพงศกรหรือว่าผอ.อามเป็นผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาจิตใจเรือนจำจังหวัดลำพูนนะครับถูกนำตัวส่งรักษาอย่างเร่งด่วนที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่จากการสอบสวนทราบมานะครับว่าผู้อำนวยการอามขับรถออกจากบ้านพักในอำเภอหางดงเพื่อจะไปทำงานที่เรือนจำจังหวัดลำพูนพอมาถึงที่เกิดเหตุรถกระบะเนี่ยมันข้ามเลนนะฮะก็วงจรปิดชัดเจนนะครับพุ่งมาชนเข้าที่ด้านข้างฝั่งซ้ายด้วยความรุนแรงอุบัติเหตุครั้งนี้เป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากเนื่องจากพระครูนะครับได้รับการประกันตัวออกไปทั้งที่ผอ.อามยังบาดเจ็บสาหัสรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลครับถ้าดูจากภาพในกล้องวงจรปิดเนี่ยรถของผอ.อามเนี่ยจอดอยู่เฉยๆนะลักษณะคือกำลังรอค่ะออกมาจากซอยแล้วรอที่จะเลี้ยวแต่รถของพระครูเนี่ยโอ้โหพุ่งข้ามเลนมาชนเขาอย่างจังแล้วยังไม่สึกอีกต่างหากนะคะคุณผู้ชมแล้วชาวบ้านเขาออกมาแฉบอกโอ้โหเจ้าอาวาสเนี่ยนะหนีเที่ยวประจำชาวบ้านเขาก็เห็นแต่ประเด็นคือเอ้าทำไมจัดการไม่ได้ล่ะคุณผู้ชมลงพื้นที่ไปเลยค่ะผู้สื่อข่าวของเนชั่นทีวีเบื้องต้นเนี่ยไปสอบถามรายละเอียดต่างๆก็พบว่าเจ้าอาวาสวัดรายดังกล่าวได้ไปเที่ยวดื่มสุรามาขณะกำลังจะกลับวัดขับรถมาด้วยความเร็วแล้วก็ชนกับรถผู้บาดเจ็บเบื้องต้นตำรวจสภ.หางดงทำการเป่าวัดแอลกอฮอล์เจ้าอาวาสก็เกินกว่าที่กฎหมายกำหนดนะคะนิมนต์ไปที่โรงพักดำเนินคดีตามกฎหมายแต่อย่างที่บอกไปว่าได้รับการประกันตัวในโลกออนไลน์ก็เลยมีการพูดถึงกรณีนี้บอกว่าทำไมตำรวจปล่อยตัวล่ะเจ้าอาวาสวัดเนี่ยเมาแล้วขับคนเจ็บเนี่ยเขายังอาการสาหัสอยู่เลยแล้วทำไมไม่จับสึกออกจากผ้าเหลืองพันตำรวจเอกวีกวินเสริมศรีธนชัยผู้กำกับสภ.หางดงชี้แจงแบบนี้นะคะวันเกิดเหตุทางพนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อกล่าวหาไปหมดแล้วค่ะตอนนี้เนี่ยนะอยู่ในระหว่างการรอตรวจร่างกายของผู้บาดเจ็บจากแพทย์เพื่อจะนำมาประกอบในสำนวนคดีเบื้องต้นโดนไปหลายข้อหานะคะทั้งพ.ร.บ.จราจรคดีอาญาเจ้าอาวาสไม่มีพฤติกรรมหลบหนีจึงได้ประกันตัวตามกฎหมายค่ะส่วนพระจะจับสึกหรือไม่จะสึกไม่สึกทางตำรวจบอกมันไม่ได้เกี่ยวกับตำรวจไงมันเป็นขั้นตอนของทางคณะสงฆ์ที่ต้องไปดำเนินการกันเองค่ะก
็ได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะครับใช่ครับจากแรงกระแทกครับส่วนใหญ่ท่านได้รับบาดเจ็บจากแรงกระแทกพอให้ประกันตัวเสร็จปุ๊บก็กลับไปรับบิณฑบาตต่อท่านไปหาหมอครับก็บอกว่าไปหาหมอครับท่านไปหาหมอนะครับเราก็คือส่งใบแพทย์ตามไปว่าท่านจะไปหาหมอที่ไหนอะไรเงี้ยครับท่านไปรักษาตัวก่อนเพราะท่านได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุครั้งนี้ไม่ได้เรียกปฏิบัติครับเพราะว่าเราก็รับคดีอยู่นะครับแล้วก็ตั้งแต่วันแรกเลยนะครับคำนึงถึงทั้งคู่กรณีเป็นหลักเพราะว่าเป็นอุบัติเหตุที่น่าสนใจอยู่แล้วคือตอนนี้ก็ติดต่อได้นะครับท่านก็ยังอยู่ที่วัดอยู่ครับแต่ส่วนของการดำเนินการทางวินัยสงฆ์นะครับก็มีการดำเนินการทางของเจ้าคณะอำเภอและก็ทางสำนักพุทธของจังหวัดเชียงใหม่อยู่แล้วตอนนี้นะครับเท่าที่ทราบนะครับท่านได้ลาออกจากการเป็นเจ้าอาวาสวัดนะครับก็มาเป็นพระลูกวัดแทนถ้าฟังแบบนี้เนี่ยตำรวจบอกว่ายังติดต่อท่านเจ้าอาวาสได้เจ้าอาวาสลาออกจากการเป็นเจ้าอาวาสแล้วแต่ยังไม่ได้สึกนะคะตอนนี้มีสถานะเป็นแค่พระลูกวัดเท่านั้นค่ะผู้สื่อข่าวก็เลยเดินทางไปเพราะจนถึงตอนนี้พระรูปนี้ยังไม่ลาสิกขาหรือว่ายังไม่สึกเลยนะคะอยู่ที่วัดเหมือนเดิมคุณผู้ชมผู้สื่อข่าวไปที่วัดแห่งหนึ่งในตำบลหนองแก้วอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่นี่แหละค่ะวัดบรรยากาศเงียบเหงาเหมือนไม่มีใครอยู่เลยสอบถามชาวบ้านบริเวณใกล้วัดบอกว่ายังไม่ทราบเลยนะเรื่องรถชนเนี่ยแต่ชาวบ้านเขาทราบมาตลอดว่าอ๋อพระรูปนี้มีพฤติกรรมชอบหนีเที่ยวตอนกลางคืนตลอดเลยไม่รู้เหมือนกันว่าหนีไปเที่ยวที่ไหนนะคะก็คงต้องรอละค่ะไม่ว่าจะเป็นเจ้าคณะอำเภอหรือว่าเจ้าคณะจังหวัดที่เชียงใหม่เนี่ยจะจัดการพระรูปนี้แบบไหนยังไงเพราะพฤติกรรมเนี่ยสึกเถอะออกมาเป็นคารวาสเถอะค่ะครับเพราะเมาแล้วก็เที่ยวทุกคืนเลยเนี่ยมันไม่เหมาะสมนะคะ